สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาทำ challenge กันดีกว่าครับผมคนอื่นนะครับหลังจากที่คนไทยหลายคนนะครับได้ทำการทำ challenge 100วันในMinecraftไปนะครับยกตัวอย่างเช่นพีทคินใช่ครับพี่พีทจากรวยทีมใช่ครับผมใช่ครับรวยทีมคืออะไรหรอครับอ๋อละล้านที่จะให้ปู่เราเหลืองรวยทีมร้านต้องหนังฟังมีเวลาสัก2ชั่วโมงไหมล่ะแต่ว่าผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยพูดดีกว่าว่าวันนี้เราทำ challenge มีแค่30วันนะครับนั่นก็คือ1เดือนใน Minecraft นะครับผมว่าผมจะเอาชีวิตรอดยังไงใน RL Craft นะครับผมคือ RL Craft เนี่ย30วันมันก็เกินไปแล้วนะป่ะหยุดเข้าน้ำเข้าเนื้อกันดีกว่าเปิดหัวเรื่องมาผมได้ทำการเปิดเกม Minecraft แล้วก็ทำการรันพร้อมกับรันชื่อเซิร์ฟว่า100วันสู่เทพใช่ครับ100วันตอนนั้นผมคิดว่าผมทำ100วันจริงๆแต่เมื่อผมเข้าไปในเกมทำให้ผมรู้สึกว่า100วันเป็นเพียงแค่ความฝันแถมเป็นฝันลมๆแรงๆด้วยเปิดมาวันแรกนะครับผมได้ทำการอยู่ในโลกไอโอครับใช่ครับโลกนี้มันช่างสดใสเหลือเกินผมเกิดมาใต้น้ำซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะตายแน่เลยลงมาใต้น้ำเมื่อผมขึ้นไปถึงฝั่งผมก็รีบทำการหาทรัพยากรจากใบไม้ต้นไม้หินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะทำการทำอุปกรณ์มาตัดไม้นะครับแล้วหลังที่ผมทำขวานฟลินท์และก็ดาบฟลินท์มานะครับผมได้ทำการตัดไม้เพื่อทำเป็นขวานหินนะครับหลังจากที่ผมได้ขวานหินผมก็เลยเริ่มออกผจญภัยต่อจนผมไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าคล้ายๆกับหมู่บ้านแต่ในหมู่บ้านนี้ดันมียามเฝ้าอยู่มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมปลอดภัยแน่ถ้าผมอยู่ที่นี่นั่นแหละครับผมเลยอาศัยอยู่ที่นี่แหละจบวันที่1ครับแต่ที่นี่กับเมียงนึงไม่ปลอดภัยครับนั่นคือ NPC ไปฟังเสียงมาดีกว่าครับโอ้โหโอ้โอ้พระเจ้าช่วยคิดเสียง NPC ที่สุดเลยไม่เคยเกลียดเลยเท่านี้มาก่อนแล้วเมื่อผมตื่นเช้ามาในวันที่2นะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเลเวลผมมันน้อยนิดมากผมเลยทำการต้องรีบตื่นเช้ามาเพื่อทำการตบมอนสเตอร์แถวหนองบึงเพื่อจะได้เก็บเลเวลมาเอาประสบการณ์ตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมแต่สุดท้ายครับผมไม่เป็นอย่างนั้นแทนที่ผมจะตบมอนสเตอร์ผมกลับโดนมอนสเตอร์ตบซะยับเลยโอ้โหโอ้โหชิบหายลงหัวลงหัวอันตรายแล้วอันตรายแล้วว้าวโอ้โหบิ๊กบอสใส่กูงี้เลยเหรอโอ้โหตายใช่ครับแล้วก็ตายอีกมันจะทำให้ผมเกิดอาการโปร่งผมเลยคิดว่าเอ้ยคุณเหมืองก็ดีนะไปคุณเหมืองก็ดีกว่าเมื่อคุณเหมืองเสร็จผมได้ทำการขึ้นมาเพื่อที่ทำการนอนเพื่อมุ่งหน้าสู่วันที่3ใช่ครับวันที่3น่าจะเป็นวันที่สบายมากๆเปิดวันที่3มาอย่าคิดว่าสบายครับผมได้ทำการวิ่งไปฟาร์มเวลต่อที่หนองบึงครับเพื่อที่จะสู้กับมอนสเตอร์หนองบึงแถมมอนสเตอร์หนองบึงคราวนี้โผล่มาเยอะซะด้วยใช่แล้วครับความตายครับผมความตายโผล่มาเยอะเหมือนกันนะฮะไอเวนก็มาดิโอ๊ยตายซ้ำตายซ้อนตายซ่าไปเซบารุเหมือนเดิมนะจ๊ะมามานี่มาอ้วกตายกันจะแม่พวกเหี้ยนี่ไอ้ปีศาจเย็ดแม่งผมรับรู้ได้เลยครับว่าความสามารถผมยังไม่พอผมเลยคิดว่าเป็นคุณเหมืองน่าจะเป็นอะไรที่สีวิไลและดูปลอดภัยที่สุดนะครับมันน่าจะปลอดภัยแหละมั้งเอาลำไฟแช็กด้วยใช่ไหมโอ้ยเชี่ยเอาเหี้ยอะไรเนี่ยมาหาพ่อมึงเหรอกูไม่ใช่พ่อมึงไม่ต้องรักกูกูไม่ใช่พ่อมึงเมื่อคุณเหมืองครับผมก็จะมอนสเตอร์ที่เกิดมาอยู่ในเมืองอีกกับการล่อจะชิวปลาข้าป้านี่ก็ถือว่าจะตัวสิวะแล้วก็ตายมันทำให้ผมคิดได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ร้อยวันสู่เทพแล้วมันคือร้อยวันสู่การเป็นซิมบลูต่างหากแล้วปะโถเอ้ยเมื่อตอนตกดึกผมก็เลยทำการวิ่งไปนั่งฟาร์มมอนสเตอร์จนยันเช้าใช่ครับยันเช้าพ่อลูกพ่อจะไม่นอนในวันนี้พ่อเดี๋ยวตบพวกมึงก่อนเอา EXP มาในวันที่4กิจวัตรประจำวันผมก็ยังเหมือนเดิมเกิดฟาร์มของตายเกิดฆ่ามอนสเตอร์ตายแล้วก็ตายอีกใช่ครับซิมบารุซิมูเลเตอร์แล้วเมื่อพระอาทิตย์ได้ผ่านมาระยะหนึ่งการผจญภัยของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะเป็นนักผจญภัยในตำนานให้ได้เลยผมได้ทำการเดินออกเดินทางไปตามหาหมู่บ้านจนที่สุดก็เจอหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดูสงบสุขมากแต่ไม่สงบสุขตรงที่ว่ามันดันมีลังมังกรโอ้พระเจ้าช่วยลังมังกรแต่ผมยังไม่เจอตัวมันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องขอนอนพักผ่อนก่อนพักก่อนพี่อยากให้นอนพักผ่อนสายตื่นมาคุณไม่ได้พักผ่อนต้องไปตะลุยดันเจี้ยนต่อนะครับอย่างที่ผมตะลุยดันเจี้ยนต่อปุ๊บผมก็ได้ของต่างที่มันดูดีมานะครับผมจะว่าดันเจี้ยนนี้ทำให้ผมตายไปหลายรอบมากแต่ผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมเกินไหวได้คุณเป็นสมบูรณ์นั่นแหละนะและด้วยความเฮาเป้งที่ไม่ได้ธนูกับบูมแมลงจากดันเจี้ยนมาผมเลยทำการไปนั่งไล่ตบมังกรเพราะคิดว่ามังกรมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะผมเคยเล่นมอดอื่นมาแล้วมันก็กระจอกกระจอกแล้วเมื่อผมตบมังกรเสร็จใช่ครับผมกลายเป็นคนโดนตบกันเป็นลูกปิงปองเลยตายครับผมตายเป็นล้านรอบเลยฮะจังหวะนี้ยิงแล้วหลบดีโอ้โหหลบใต้นี้ก็ยิงไม่โดนแล้วครับการสู้มังกรไม่ยากแต่การสู้พวกเคียนี่ยากกว่าโอ้โหนี่พวกเคียนี่แหละที่กูพูดถึงจบวันที่5วันที่6ครับหลังจากที่ผมโดนมังกรตบจนเตียงมันระเบิดตู้มไปโกคันไปเลยนะครับจุดสปาวพอยต์ผมเลยหายไปด้วยผมเลยทำการเกิดที่ไหนก็ไม่รู้และสิ่งที่ผมเกิดขึ้นมานั้นมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวพร้อมจะแดกกูได้ตลอดเวลานะครับผมจะไม่เป็นไรผมสามารถรอดมาได้มันก็ไม่รอดหรอกจริงๆก็ตายหลายรอบอยู่แหละ
และด้วยความที่ว่าผมอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองผมเลยทำการสร้างคาถาให้เรียกว่าคาถาสัตว์ริงขึ้นมานะครับผมเพื่อทำการเสกมอนสเตอร์มาช่วยทำการผมตบพวกมอนสเตอร์ตัวกระจอกอื่นได้นะจ๊ะและด้วยความคิดว่าตัวเองเก่งที่เพิ่งได้คาถาใหม่มาจิตวิญญาณนักเลง90ได้ทำการเข้ามาสิงผมเลยทำการวิ่งเข้าไปบุกหอคอยแบทเทิลทาวเวอร์ทันทีเลยนะครับผมคิดว่าไอ้หอคอยนี่เป็นหอคอยกระจอกกูพังเป็นร้อยรอบแล้วป่ะก็เลยไปบุกกันสุดท้ายใช่ครับคำตอบเดียวคือตายโอ้โหและในคืนนั้นใช่ครับผมไม่มีเตียงผมไม่สามารถนอนที่ไม่ผ่านพ้นไปตอนเช้าได้ผมเดินไปเพียงแค่ว่าวิ่งแล้วก็วิ่งจนกว่ามันจะรุ่งสางเพื่อที่ผมจะรอดปลอดภัยจากRL Clubนี้เมื่อรุ่งเช้าของวันที่7ได้เริ่มต้นขึ้นผมได้ทำการวิ่งเดินทางต่อไปเรื่อยเดินทางต่อไปเรื่อยเพื่อที่จะหาถิ่นฐานใหม่ที่ผมจะสามารถอาศัยและมีชีวิตต่อไปได้ซึ่งในที่สุดผมก็ได้มาจบที่ทะเลทรายหนึ่งผมคิดว่าผมจะเอาที่นี่แหละเป็นที่แลนด์มาร์คใหม่ของผมจึงเอากระเป๋าที่ผมได้ทำการเก็บจากหอคอยตั้งและพร้อมใช้ชีวิตต่อที่แห่งนี้ในวันที่8นะครับผมเมื่อผมตื่นเช้ามาเริ่มการเจอหอคอยใกล้กับจุดแลนด์มาร์คที่ผมตั้งอยู่นะครับพร้อมกับมีบ้านหลังนึงปริศนาอยู่บ้านตรงนั้นนะฮะใช่บ้านตรงนั้นแหละครับผมก็เลยทำการวิ่งเข้าไปชาร์จหอคอยนะครับเพราะคิดว่าผมต้องทำการตบหอคอยนี้เพื่อให้ทุกอย่างรู้รอดปลอดภัยให้ได้นะจ๊ะเมื่อผมทำการบุกหอคอยรอบนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีเพื่อนผมมาด้วยนั่นคือกาดที่คอยไล่กระชื่อมอนสเตอร์แทนผมนะครับผมแล้วมันทำให้ผมทำการผ่านหอคอยได้ง่ายมากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะมอนสเตอร์ที่นี่มีมอนสเตอร์บอสด้วยนะครับหรือมอนสเตอร์ไฟลุกทำให้มันโคตรยากผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวค่อยมาผ่านแล้วกันนะเก็บมันไว้ก่อนเพราะผมคงจะตายในเร็ววันนี้แน่นอนครับตายจริงด้วยหลังจากผมรู้ตัวผมบุกหอคอยไปสำเร็จผมเลยทำการย้ายถิ่นฐานทุกอย่างมันอยู่ในบ้านอยู่ใกล้กับหอคอยนั้นเพื่อที่ว่าผมจะทำการบุกหอคอยอีกรอบนึงให้ได้นั่นแหละบ้านนี้เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ของผมได้ใช้เวลาในการสำรวจบ้านนี้จนให้ผมได้รู้ว่าบ้านนี้มีดันเจี้ยนใต้ดินอยู่ด้วยซึ่งดันเจี้ยนใต้ดินนี้โคตรยากเลยนะครับทุกคนครับในวันที่9นะครับผมได้ทำการบุกหอคอยอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าผมห้าวเป็นนักเลงจ๋ามากเลยนะครับผมถึงแม้ผมตายแล้วรอบกับหอคอยจะเป็นสบรุแต่ว่าใจผมไม่ยอมแพ้มันกระหำผมนี่แหละผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปสู้หอคอยต่อเพราะคนล้มต้องลุกโอ้โหเชี่ยมันโคตรกับมอสไปแล้วตัวเหี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคตายของตกเต็มเลยของตกเต็มเลยของตกเต็มเลยหอคอยระเบิดแล้วครับแปลว่าบอสน่าจะตายแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้เพื่อนเราลูกกระจอกเราฆ่าบอสให้ละโอ้ดูของนี่สิและในที่สุดผมก็ทำลายหอคอยได้ครับผมจบวันที่9ในวันที่10ผมเริ่มทำการเริ่มเตรียมอุปกรณ์เตรียมของทุกอย่างเพื่อไปตรวจสอบดันเจี้ยนใต้ดินเพราะดันเจี้ยนนี้มันอันตรายมากใช่ผมเคยเจอมาแล้วมันอันตรายจริงๆผมเลยเอาของที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีทั้งหมดไปเพื่อที่จะไปลงดันเจี้ยนใต้ดินและเมื่อผมไปถึงดันเจี้ยนใต้ดินผมเริ่มการสำรวจและปักช็อตพร้อมกับฟาร์มเวลจากมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนอย่างมองมันสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับก็สบายดีอยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่น่าสบายแล้วครับเจอมอนสเตอร์ขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นผมได้ทำการฟาร์มมอนสเตอร์ไปเรื่อยครับฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็ตายไปเรื่อยฟาร์มไปเรื่อยแล้วก็ตายไปเรื่อยเป็นแบบนี้วนลูปไปจนถึงวันที่11วันที่11ผมได้ทำการไปที่ชั้นลึกๆเพราะว่ายิ่งชั้นลึกยิ่งมีของที่ให้ดีเพราะฉะนั้นผมเลยทำการมาชั้นลึกๆเพราะว่าผมจะมาขโมยของและตายและพร้อมกับขึ้นไปข้างบนทันทีนั่นแหละของน่าจะดีอยู่ตกดึกผมได้ทำการออกผจญภัยออกจากนอกบ้านผมได้ทำการเจอกับมังกรไฟที่กำลังบินเผาอะไรสักอย่างอยู่เดี๋ยวผมไม่ยุ่งกับมันเพราะผมรู้ว่าผมยังสู้มันไม่ได้แล้วผมก็ได้ทำการเจอพีระมิดหนึ่งผมได้สำรวจในพีระมิดนั้นพร้อมกับเจอฝูงสไปเดอร์แมนที่กำลังมากัดผมให้ผมเป็นสไปเดอร์แมนแต่กูได้เป็นสไปเดอร์แมนกูกลายเป็นศพแทนวันที่12ผมเลือกที่ลงไปในดันเจี้ยนเพื่อที่จะไปฟาร์มเวลแล้วก็ตายเล่นเหมือนกันนะครับใช่ครับผมแล้วก็ฟาร์มเวลแล้วก็ตายไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันจบวันที่12มันก็มีแค่นี้แหละวันนี้แหละวันที่13ได้ทำการออกผจญภัยจนได้ไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าบ้านใต้น้ำนะครับผมและบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะมีโต๊ะเป็นชั้นแล้วของดีๆมากมายอยู่ด้วยนะครับแล้วเมื่อผมไปสำรวจทะเลทรายผมได้ทำการเจอกับปราสาทล้างอันนึงนะครับผมซึ่งปราสาทนี้มันดูแบบโอ้โหใหญ่อลังการมากข้างในต้องมีอะไรแน่นอนสุดท้ายข้างในไม่มีอะไรเลยครับมีแค่มอนสเตอร์ที่คอยและแดกเราใช่ครับแล้วผมก็ตายวันที่4วันแห่งการฟาร์มเวลและฟาร์มของวนลูปเดิมลงไปหาของตายลงไปหาของตายลงไปหาของตายฟาร์มเวลตายลงไปหาของตายชีวิตมีแค่นี้แหละวันที่15ผมทำการลงไปฟาร์มของเหมือนเดิมฟาร์มเวลฟาร์มของเพื่อเอามาอัปเกรดให้ตัวเองมีสกิลมากขึ้นแต่วันนี้ผมมีอาวุธที่ดีกว่าเดิมนั่นคือขวานที่เรียกว่าตีทีเดียวเจ็บอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับตายนั่นแหละครับขวานนี้ทำการเจาะกอดศัตรูได้นะครับผมและโหดมากนะฮะในวันที่16และ17ผมได้ทำการออกเดินทางตามหาสถานที่ต่างๆมากมายผมอยากรู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าผมก็ได้เจอกับสิ่งบางสิ่งที่น่ากลัวมากนั่นคือมอนสเตอร์เลเวล20ที่โหดร้ายถึงกับเป็นขั้นซุปเปอร์บอสได้เลยทีเดียวเชียวมันได้ทำการฆ่าผมในเวลาสั้นๆแป๊บเดียวก็ตายแล้วโอ้โหตัวอะไรอ่ะโหดขนาดนั้นใช่ครับกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วจะมารู้ซิมูเลเตอร์ไอ้เหี้ยไม่ใช่แอลคาบล่ะวันที่18ผมได้ทำการเปลี่ยนเสื้อใหม่เปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่ใช่ครับหมายถึงในกล้องอะนะเพราะว่าผมหล่อเท่และเลท่อมากผมใช้เวลาทั้งวันในการบุกดันเจี้ยนบุกดันเจี้ยนอีกแล้วครับใช่ครับบุกแล้วก็ตายบุกแล้วก็ตายชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละนะแต่ที่ผมตายบ่อยที่สุดก็คือตายกับไอ้หนูเหี้ยนี่แหละ
หนูเฮียเนี่ยคือตัวปัญหาที่อยู่ในเกมไอ้สัตว์มันคนเอาออกไปแล้วเมื่อเราไปสำรวจที่อื่นนะครับผมใช่ครับที่อื่นเนี่ยมันโคตรร้อนเลยนะครับผมร้อนถึงขั้นว่าบาดเจ็บก็ได้เลยนะครับร้อนเหมือนแดดประเทศไทยนะครับผมร้อนแบบชิบหายเหมือนแดดประเทศไทยที่กำลังเผากูอยู่ตอนนี้เนี่ยแดดอะไร37องศาตกดึกผมได้ทำการสำรวจที่อื่นจนผมไปเจอกับหมู่บ้านนึงที่มันดูสวยงามอร่ามตามากนะครับผมได้ทำการเคลื่อนเข้าไปใกล้ๆนะครับแต่หมู่บ้านนี้มันดันมีพวกผีน้ำผีเรือนอยู่นะครับผมและพวกผีน้ำผีเรือนนั้นก็เลยยิงผมนะครับสุดท้ายผมก็ต้องตายกลับไปเหมือนเดิมนะจ๊ะวันที่19และ21ก่อนที่เราจบทริปแล้วทำการไปฟาร์มมอนสเตอร์ต่อนะครับเพื่อฟาร์มเวลเอาเอ็กพีฟาร์มเวลเอ็กพีเพื่อให้ประสบการณ์ผมทำให้ผมแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับกลายเป็นยอดมนุษย์วันที่22ได้ทำการสำรวจทะเลทรายจนผมไปเจอเมืองนึงนะครับผมเมืองนี้ดูกว้างใหญ่ไพศาลมากและดูดีมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันดันไม่มีจุดวาร์ปพอยต์นะครับเสียดายมากแต่ตกดึกผมกลับวิ่งกลางทะเลทรายแดงนะครับผมจนผมเจอกับจุดวาร์ปสโตนผมได้ทำการวาร์ปสโตนกับที่เมืองแรกที่ผมเคยโดนมังกรฆ่าตอนผมยังเป็นเด็กๆผมที่ในใจมีแต่ไฟแค้นและคิดว่าผมต้องฆ่ามังกรให้ได้แน่นอนในรอบนี้ผมจึงวาร์ปกลับไปเพื่อที่จะไปกำจัดมังกรเฮ้ยมันถึงเวลาของผมแล้วที่ผมไม่ต้องล้างแค้นมังกรตัวโง่นั่นสุดท้ายถึงแม้ผมจะพยายามยังไงผมก็ยังไปกระสอบทรายให้มังกรอยู่เหมือนเดิมผมไม่มีทางที่จะชนะมังกรได้เลยเด็ดขาดแม้กระทั่งลูกกระจอกมันยังไม่ชนะเลยมาเลยมังกรตัวร้ายโดนชนะกูตายอีกแล้ววันที่23วันในการจัดของนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าผมต้องทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ได้นะครับผมเลยเร่งจัดทีไปเรื่อยจัดทีวันนี้คือวันในการจัดของแล้วนะวันที่24ผมลงไปดันเจี้ยนอีกรอบนึงเพราะว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ไปฆ่าเพื่อเอาเลเวลจากมอนสเตอร์แต่ผมจะไปทำการเก็บแร่ชิ้นนึงมันคือแร่หัวใจนะครับผมแร่นี้จะทำการเพิ่ม HP ของเรานะครับหรือว่าเลือดของเราให้เพิ่มขึ้นมานะครับผมเมื่อเราทำการเอาแร่นั้นน่ะมารวมกัน9อันนะจ๊ะใช่แร่นี้หายากด้วยวันที่25ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการที่ทำให้บ่อละวาแถวบ้านหายไปนะครับด้วยการที่จะเอาน้ำจากทะเลแก้มาอุดแล้วก็ทำการสร้างประตูนรกเพื่อที่ไปนรกกันดูว่านรกมีอะไรบ้างวันที่26คือวันแห่งการวาร์ปไปนรกนะครับผมไม่รีรอแล้วก็จุดไฟแช็กเพื่อที่วาร์ปไปนรกแต่ว่านรกนั้นอ่ะมันโคตรอันตรายเลยเพียงแค่เวลาสั้นมันสามารถทำให้ผมตกลงไปตายได้เลยนะครับผมใช่ครับมอนสเตอร์ที่โลกโหดมากเลยวันที่27ผมรู้สึกว่าผมต้องการมีน้ำสะอาดมากินอยู่เสมอผมก็เลยทำการสร้างที่เผาน้ำอัตโนมัติเพื่อที่จะได้มีน้ำสะอาดมากินอยู่เสมอและตอนนั้นเป็นช่วงที่ BTS เพิ่งปล่อย MV มาเป็นแบบพรีเมียร์นะผมก็เลยทำการนั่งฟังเพลงน้องเนยหรือว่าบัตเตอร์ต่อทั้งวันเลยล่ะวันที่28ผมคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วการสู้มังกรผมมีทั้งธนูพาวเวอร์5แล้วก็ชุดเกราะทุกอย่างที่เอนชานหมดเรียบร้อยพร้อมไปสู้กับมังกรเต็มที่ผมไม่คิดว่ามังกรน่าจะเป็นสิ่งง่ายๆที่ผมจะสู้ได้เพราะธนูพาวเวอร์5นั้นยิงไม่กี่รอบมังกรก็ตายแล้วแต่สุดท้ายมันกลับมาใช่นอกจากว่ามังกรบินสูงผมยิงไม่โดนแล้วความร้อนจากดวงอาทิตย์ประเทศไทยก็แผดเผาผมจนผมใกล้ตายจากดวงอาทิตย์ด้วยโหแม่งโคตรร้อนเลยจริงๆทุกคนร้อนไปเจ็บไปสุดท้ายถึงแม้ผมพยายามเท่าไหร่ก็ตามทีผมก็ยังพ่ายแพ้มังกรอยู่เหมือนเดิมท้ายผมรู้สึกว่าไอ้ออคับน่าจะไม่ใช่ทางของผมแล้วผมเริ่มหมดหวังกับการเล่นแล้วผมท้อแท้แล้ววันที่29ได้ทำการลงไปนั่งฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มกองมอนสเตอร์ที่เหลือว่ามันเหลืออะไรบ้างพร้อมกับเลเวลว่าผมจะได้เลเวลมาอัปเกรดอะไรบ้างวันที่30ผมได้ทำการไปสำรวจข้างนอกจนผมเจอกับหมู่บ้านใหม่ซึ่งหมู่บ้านนี้มันร้อนมากหมู่บ้านกลางทะเลทรายเลยล่ะแต่เมื่อผมเดินไปเรื่อยๆกับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นผมกับเจอกับวินสตอมหรือว่าอีเวนต์พิเศษที่โผล่มาจากหมดนี้แล้วมันทำให้เกิดอาการนกมาไล่จิกผมไล่แดกผมจนผมรู้สึกว่าชีวิตนี้กูน่าจะตายดีกว่าไม่น่าเล่นเลยหมดนี้โอ้ยนกเชี่ยนกตายอีกแล้วผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ผมได้กับไอเอลครับนั่นคือสิ่งนี้แหละครับผมคอยดูว่าผมจะทำอะไรกับไอเอลครับเฮ้ยกูโล่งใจขึ้นเยอะแม่งเลยจบบริบูรณ์